วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันพุธที่3มกราคม2567ก็พูดได้เต็มปากแล้วนะครับว่าวันนี้ก็ 100% แล้วนะครับที่เรากลับมาทำงานกันเพราะว่าเมื่อวานก็ยังมีหลายท่านอาจจะหยุดกันต่อเนื่องได้นะครับแต่วันนี้ก็คงต้องทำงานกันแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกวันนึงเรายังอยู่ในบรรยากาศของปีใหม่2567แล้วก็นะครับไม่เป็นไรครับฉลองแล้วก็ในความรู้สึกเรานานๆนะครับในรอบปีจะวนมาทีนึงเดี๋ยวบรรยากาศของปีใหม่ก็จะมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์เดือนเมษาแต่มันก็อีกคนบรรยากาศนะฮะพวกเขาดาวพวกที่ปีใหม่สากลเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศของนะครับสากลนิดนึงนะครับแต่ถ้าปีใหม่ไทยสงกรานต์เราก็เล่นน้ำแล้วเราก็อาจจะนะครับสนุกสนานตามวัฒนธรรมประเพณีของบ้านเรานะครับยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านเพราะบางท่านไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็ยังไม่ได้มีเวลาเข้ามาดู YouTube อยู่ในช่วงเดินทางอยู่ในช่วงที่นะครับทำภารกิจอยู่หลายท่านอยู่ใน LINE ก็ยังไม่ได้เข้าไปทักทายกันใน LINE เพราะว่าหลายท่านก็ช่วงปีใหม่ก็หยุดลงทุนในพวกปูนพวกฮานอยนะครับดีเหมือนกันนะครับพักๆบ้างพอเปิดมานี่เราก็จะลงทุนกันแบบนะครับเต็มสตรีมไปดูผลงานของเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ยังมีตลาดปิดอยู่นะครับก็เปิดอยู่แค่10ในผังผมนะครับมีทั้งหมด20หุ้นเนี่ยหยุดไป3หุ้นหุ้นที่หยุดก็จะมีนิกเคอิเช้านิกเคอิบ่ายแล้วก็ลาพัฒนานะครับฉะนั้นก็จะเหลือทั้งหมด17หุ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า17หุ้นเนี่ยเข้าสักกี่หุ้นนะครับตามผังของผมแล้วควรจะลงทุนตามผังผมได้หรือยังถ้ามันเข้าต่อเนื่องผมบอกแล้วเปิดตั้งแต่ต้นนะครับปีเนี่ยแล้วก็ต้นเดือนมกราด้วยลงทุนยาวๆไปถึงสิ้นเดือนแล้วคุณมาทำบัญชีดูเลยว่าเดือนมกราเนี่ยกำไรเหมือนเดือนธันวาที่ผมพูดจริงไหมถ้าจริงก็จะเสียดายว่ารู้งี้ลงทุนตั้งแต่ธันวาแล้วถ้าไปลงทุนกุมภาก็บอกรู้งี้ลงทุนตั้งแต่มกราแล้วไม่ต้องรู้งี้หรอกครับวันนี้ลงทุนได้เลยแต่ก่อนจะลงทุนวันนี้ดูเลขดาวประจำวันนี้เนี่ยไปดูผลงานของเมื่อวานก่อนเมื่อวานนะครับเราเริ่มต้นที่เซตเช้ากันนะครับมี4หุ้นด้วยกันแต่นิกเคอิหยุดนะครับก็เหลือ3หุ้นหุ้นตัวแรกเป็นลาวทีวีนะครับตามลืมบอกไปต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยหุ้นเช้าเนี่ยผมให้รูด1กับ4แล้วก็หุ้นฮานอยหุ้นตอนเย็นเนี่ยผมให้รูด4กับ5นะจะในผังเนี่ยผมจะเขียนไว้เลยว่าหุ้นเนี่ยให้รูดอะไรฮานอยกับลาวเนี่ยให้รูดอะไรบางวันก็อาจจะ2ชุดนี่อาจจะรูดชุดเดียวกันนะครับรูด2ตัวเหมือนกันแต่ก็ดูในผังเป็นหลักนะครับมาดูผลกันต่อเลยนะครับลาวทีวี3ตัวบน6 4 8 7ให้1กับ4นะครับหุ้นฉะนั้น4ไปเข้าหลักร้อยแบบนี้คือโบเบ๋แบบนี้คือไม่ได้นะครับแล้วก็2ตัวล่างเป็น0 9นะครับก็หลุดไปครับลาวทีวีไปดูหุ้นจีนเช้านะครับจีนเช้านี่เขาอาจจะน่าจะไปอยู่ช่วงตุดจีนกันมากกว่านะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยวันที่2เขาเปิดทำการแล้วนะไปดู3ตัวบนกันนะครับ8 2 4 2ตัวล่าง4 5อย่างนี้เข้า2เด้งนะครับเข้า4บนเข้า4ล่างนะครับก็มาแล้วครับ2เด้งตั้งแต่ต
ไก่โหเลยนะครับมาดูหุ้นต่อไปนะครับหุ้นหางเสง3ตัวบน073 2ตัวล่าง66นะครับหางเสงเช้าทำเราซะแล้วหลุดไปต่อด้วยหุ้นเซตบ่ายนะครับช่วงการลงทุนล็อตแรกเนี่ยเราลงทุนเซตเช้าบ่ายนะมีทั้งหมด9ตัวผมจะใช้คำว่าล็อตนะครับล็อตแรกเนี่ยเราลงชุดเช้าบ่ายส่วนล็อตที่2ก๊อกที่2เนี่ยเราไปลงทุนหุ้นเย็น1กับเย็น2ฮะมีคำศัพท์ของตัวเองมันจำง่ายดีนะนะครับไปดูเซตบ่ายกันตัวแรกเป็นหุ้นไต้หวันนะครับก็ไต้หวันนี่ก็อยู่ในโซนของทางจีนเหมือนกันนะฮ่องกงไต้หวันไทเปนะครับ3ตัวบน376 2ตัวล่าง05 5เนี่ยผมไม่ให้ตอนเย็นแหมรีบมาทำไมไม่รู้ให้ตอนเย็นนะครับมาปรากฏตัวตั้งแต่เช้าเลยนะนะครับก็หลุดไปครับไต้หวันนิเคอียังหยุดนะครับเพราะว่าหยุดทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับตลาดหุ้นหายากนะครับที่เช้าหยุดบ่ายจะเปิดนะครับแต่ก็ยังมีนะแต่ถ้าเช้าหยุดเช้าเปิดแล้วบ่ายหยุดเนี่ยไม่เคยเห็นนะไม่เหมือนเราทำงานกินเงินเดือนนะครับหยุดครึ่งวันนะครับลากลับบ้านอย่างเงี้ยตลาดหลักทรัพย์เป็นแบบนั้นไม่ได้นะส่วนมากก็จะเปิดก็จะเปิดกันเต็มวันเพราะว่าเช้าเนี่ยเสียอยู่ไปปิดถ้าตลาดหุ้นปิดเดี๋ยวโดนนะครับนักเล่นหุ้นโวยเอาไปดูหุ้นตัวที่2กันนะครับนิเคอิหยุดไปแล้วนะต่อไปด้วยเกาหลี3ตัวบนออก911แล้วก็2ตัวล่าง19อย่างนี้ก็เข้าทางเราเลยครับเราให้รูด1กับ4เข้ารูดบน1เข้ารูดล่าง1แบบนี้ได้2เด้งนะครับต่อด้วยจีนบ่ายเทคนิคผมอย่างหนึ่งนะต้องถ้าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสียดายเงินเข้ากลุ่มก็ดูจาก YouTube ก็ให้เทคนิคไปตอนเช้าถ้าหุ้นไหนเข้าแล้วก็มีหุ้นเช้าบ่ายอย่างนี้กี่เช้านี่กี่บ่ายกินเช้ากินบ่ายห่างเสียงเช้าห่างเสียงบ่ายอย่างเงี้ยถ้าเช้าเข้าบ่ายต้องดับเบิ้ลนะถ้าลงทุน1เหรียญคุณต้องเพิ่มเป็น2เหรียญถ้าลงทุน5เหรียญคุณต้องลงทุนเป็น10เหรียญ นะครับใช้อัตราเงินของประเทศอื่นแล้วกัน1ดอลก็ได้นะครับคุณต้องดับเบิ้ลไปเพราะว่าโอกาสที่ดาวตอนเช้าแรงแล้วมีพลังตอนบ่ายเขาจะมาอีกไปดูจีนกันเช้าจีนเข้า2เด้งตอนบ่ายนะครับต้องแทงต้องลงทุนเพิ่มนะจีนนะครับ3ตัวบนออก135โอ้โห1ไปอยู่หลักร้อยแหม5ก็ให้ตอนเย็นก็รีบมาเอาแต่ข้างล่าง3ตีเข้า4นะครับข้างล่างรู้4ล่างเห็นไหมครับถึงแม้จะเข้าเด้งเดียวแต่ถ้าคุณเพิ่มน้ำหนักตามเทคนิคนะครับที่ผมแนะนำเนี่ยคุณได้เพิ่มอีกตามอัตราที่ผมบอกให้เพิ่มไป1เท่าแทง1บวกเป็น2คุณก็ได้เพิ่มละแต่ถ้าคุณไม่ใช้เทคนิคผมคือยังไม่รู้อาจารย์ทำไมเพิ่งจะบอกคุณก็ถูกอยู่ดีละแต่คุณไม่ได้เพิ่มเท่านั้นเองไปดูหางเสงบ่ายตัวนี้อาจจะสวนกระแสนิดนึงหางเสงเช้าหลุดแต่ว่าหางเสงบ่ายมานะครับก็3ตัวบน855แหม5 5ตอนเช้านี่มาดีจริงๆเลยตอนเย็นเงียบไม่รู้แล้วก็2ตัวล่าง84เข้ารูป4ล่างสรุปตอนล็อตแรกก่อนว่าล็อตแรกนี่เราเจ็บปวดหรือว่าเรานะครับลื่นเลิงกันสรุปแล้ว9ตัวตอนเช้าบ่ายเนี่ยคือล็อตที่1เนี่ยนะครับเราหลุดที่ลาวทีวีหลุดที่ฮั่งเส็งเข้าจีนนะครับไปหลุดที่ไต้หวันเข้าเกาหลีเข้าจีนบ่ายเข้าฮั่งเส็งบ่ายเท่ากับว่าหยุด2ตัวเหลือ7เนี่ยเท่ากับว่าหลุด3เข้า4หลุด3เข้า4คุณอาจจะบอกว่าเข้ามากกว่าหลุดแค่ตัวเดียวเดี๋ยวก่อนใจเย็นมีจีนเช้าอีก2เด้งลืมนับเปล่ามีเกาหลีอีก2เด้งเท่ากับว่าถ้าเรานับเป็นเด้งแบบนี้เท่ากับว่าจีน2เด้งนะครับเอามือบวกไปเกาหลี2เด้งเป็น4จีนบ่ายอีกเด้งเป็น5หางเสงบ่ายเป็น6เด้งนะครับได้6เด้งเสีย3เด้งเอา6ไปลบ2แบบเด็กๆอนุบาลเลยนะ6ลบ3บวก3ครับล็อตที่1นะครับเข้าไปแล้วเอากำไรไอ้บวก3เนี่ยไปลงนะครับล็อตที่2ล็อตหุ้นเย็น1เย็น2จำง่ายๆนะไปดูเย็น1นะครับแต่ในผังผมเขียนเย็น2เดี๋ยวแก้ดีกว่าเพราะผมชอบพูดหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นรอบโลกก่อนส่วนฮานอยเนี่ยผมไปพูดปิดท้ายเดี๋ยวจะแก้เป็นชุดนี้เป็นชุดเย็น1แล้วกันนะครับลาวสตาร์นะครับ722ส
2ตัวล่าง3ตัวบนนะฮะ722 2ตัวล่าง64เข้ารูด4นะฮะแล้วก็หุ้นเย็นเนี่ยเรายังเป็น1กับ4อยู่นะส่วนชุดฮานอยทั้งเซตเลยเป็น4กับ5อันนี้เรายังอยู่ในหมวด1กับ4อยู่ไทยเย็นนะครับ338 2ตัว3ตัวบนนะครับ338 2ตัวล่าง53นะครับผมต้องเน้นเพราะว่าไทยเย็นเนี่ยมันเข้า5นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปวงกลมไว้เอาผลงานไม่ได้นะมันเป็น1กับ4ฉะนั้นหลุดคือหลุดครับเราจะได้เอาของจริงมาว่ากันว่ามันได้จริงหรือเสียจริงนะครับไม่ใช่ว่าเสียไปบอกได้อย่างเงี้ยคนไปลงทุนตามเค้าก็เจ๊งบงกันหมดนะครับหลุดนะครับไทยเยนหลุดคือหลุดไปดูสิงคโปร์นะครับ3ตัวบน995เห็นมั้ยครับ95ถ้าผมไม่บอกว่าตอนเย็นให้45เนาะมันก็เข้า45แต่ไม่เอาครับหลุดคือหลุด2ตัวล่าง32เท่ากับไทยเย็นหลุดสิงคโปร์หลุดไปดูหุ้นอินเดียนะครับ3ตัวบน248เอาให้14ใช่ไหมเข้า4นะครับไม่ง้อ1ก็ได้นะครับ2ตัวล่าง46เห็นไหมครับไม่ง้อ1ก็ได้รอให้4มาสักอย่างให้1กับ4มาตัวใดตัวหนึ่งเราถูกรางวัลอินเดียได้2เด้งนะกลับมาแล้วไปดูอียิปต์3ตัวบน194 1ไปอยู่หลักร้อยไม่เป็นไรครับหนักหน่วยเรามี4ช่วยนะครับเป็นมากการรูด2ตัวเนี่ยมีประโยชน์ตัวหนึ่งไปอยู่หลักร้อยหลุดแต่ตัวเราไม่อยู่หลักหน่วยอย่าง4มาช่วยชีวิตเราถ้าข้างล่างออก68ถ้ากับว่าเราเข้า4รูด4ข้างบนนะอียิปต์อีก1เด้งเอาแค่เฉพาะไอ้หุ้นเย็น1เนี่ยนะเราหลุด2เข้า3มี2เด้งที่อินเดียเท่ากับว่าไอ้5หุ้นเนี่ยเราได้4เด้งจะเสีย2เด้งเท่ากับ4ลบ2เหลือ2ไปบวกตอนเช้าอีก3บวกเป็น5แล้วนะบวกเห็นแล้วเป็น5แล้วนะ5เนี่ยเราไปตุนไว้ไปหลุดฮานอย5ตัวเลยก็เอาหลุดไปเลย5ตัวได้5เสีย5อย่างน้อยเรากำไร5ในมือโอกาสที่เราจะเสียคืนกลับไป5เนี่ยเราก็เสมอตัวอุ้ยเราเป็นต่อเยอะแยะเต็มที่เราก็ลุ้นฟรีนะเก่งเลขฟรีวันนี้นะครับมาดูฮานอยตัวแรกกันก่อนเลยเปิดมาไปบอกว่าหลุดทั้งหมด5ตัวมาตัวแรกก็มีแววแล้วนอยกาชาดนะครับ3ตัวบน621ฮะ1ที่เช้าไม่ค่อยมานะตอนมืดในธรรมบาทำไมตอนเย็นเราให้4 5แล้วก็2ตัวล่างเข้า07นะหลุดไปฮานอยกาชาดไปดูฮานอยเฉพาะกิจ5ไปเช้าเยอะเลยสงสัยตอนเย็นจะไม่มาละ3ตัวบนนะครับ825เห็นมาแล้ว825เข้ารูด5แล้วก็ข้างล่าง31 1ไม่ต้องมาก็ได้นะเพราะเราเปลี่ยนเป็น5แล้วนะครับก็เท่ากับเข้าแค่5บนเด้งเดียวฮานอยพิเศษ3ตัวบน490นะครับ2ตัวล่าง69 4ไปอยู่หลักร้อยอีกมาไม่รู้จักตำแหน่งรับหลุดไปฮานอยพิเศษไปดูฮานอยปกตินะครับ956 5มาแล้วนะครับมาเช้ามาเย็นเลย5956เข้ารูด5ข้างบนข้างล่าง30นะครับเข้าเด้งเดียวข้างบนฮานอย VIP ข้างบน3ตัวบน005มานะครับข้างล่าง56มาเลย2เด้ง5บน5ล่างลาพัฒนาวันนี้หยุดสรุปแล้วเหลือฮานอยเพียวๆเลย5ตัวหลุดไป2เข้า3แต่มี2เด้งที่ฮานอยเท่ากับว่าเราเศร้าเข้า4เด้งเสีย2เด้งบวกอีก2เมื่อกี้เราเอาเลขทศนิยมมาวางไว้ในกระดาษไว้5เด้งจำได้ไหมครับเซตล็อตแรกเช้าบ่ายเราได้3เด้งเซตหุ้นเย็น1เราได้อีก2เด้งนะครับเพราะเราหักลบมา4ลบ2นะบวกกับ3เป็น5แล้วฮานอยเข้า4เข้า3หน่อยแต่เป็น4เด้งแล้วก็หลุด2หน่อยลบกันเหลือ2เด้งเท่ากับวันนี้เราได้7เด้งได้7เด้งคุณแทง1คุณก็อัตราผลตอบแทนเดี๋ยวนี้ทำถูกก็95น่ะนะครับก็เอา7คูณ95แต่ถ้าคุณแทงลงทุนไม่ใช่1หน่วยแต่เป็น10หน่วยนะครับเป็นหน่วยละบาทก็ได้10บาททุกตัวอย่างนะเป็น10บาทเนี่ยคุณก็เอาคูณขึ้นไปเนี่ย950ก็เอา95คูณ10ก็ได้950คูณ7เด้งเข้าไปนะครับเต็มเลยวันนี้ก็ใครที่ไม่เชื่อก็ลองเขียนผังแบบผมดูแล้วก็เวลาผลออกก็มาเขียนนะ3ตัวบนออกอะไรอย่างตัวบนอะไรแล้วก็ติ๊กเขาเรียกว่าลงทุนกระดาษเปล่านะ
ลองทดสอบดูว่าอาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์ชานเขาทำมาเนี่ยมันเข้าจังเลยก็เอาเลขเลขทิปมาใส่ว่าไม่ออกบอกออกคุณก็ทำเองเลยแล้วถ้าคุณลงสมมุติด้วยว่าคุณลง1หน่วย1บาทหรือ10หน่วย10บาทถ้าคุณลงทุนปากเปล่าเนี่ยแล้ววันนึงเนี่ยบวกหรือลบถ้าบวกมีกำไรจริงคุณก็ลงทุนนะครับอันนี้เขาโอเพ่นการลงทุนอยู่แล้วคุณก็ไปลงทุนแล้วถ้าถูกรางวัลมาคุณลงทุนเงินคุณก็ต้องได้เงินลงทุนลมคุณก็ต้องได้ลมใช่ไหมดังนั้นถ้ามันเข้าแบบนี้จริงๆอ่ะมันก็ต้องได้อ่ะนะเพราะเวลาไม่เข้าเขามารับประทานเรามากินเราแต่เวลาถูกเขาก็ต้องจ่ายรางวัลเรานะโอเคถ้าคิดว่าแม่นนะดูทาง YouTube แล้วมันไม่สนุกไม่มีที่ปรึกษาแล้วหัวเดียวกระเทียมรีบใหญ่ผมเป็นที่ปรึกษาแนะนำให้เนี่ยคุณเข้ากลุ่ม LINE VIP มาผมมีผังเลขให้ผมมียามที่น่าลงทุนให้แล้วผมเข้าไปช่วยชี้แนะเรื่องของวิธีการลงทุนเทคนิคให้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยเมื่อวานคอลเซ็นเตอร์นะครับพักปีใหม่ไป2วันบอกว่าไม่ควรพักเลยนะเพราะว่างานมันรองรออยู่งานกองอยู่นะครับกระจกลูกค้าบอกเมื่อไหร่จะมาเนี่ยโอ้โหได้โชคได้ลาบมันอยากจะรีบสั่งจะได้มีตัวช่วยมาเพิ่มนะกลัวเดี๋ยวเงินจะรีบไหลออกไปไม่ต้องกลัวครับเพราะเมื่อวานก็ได้มาอีก7เด้งนะเมื่อวานคอลเซ็นเตอร์นี่ทำงานมือระวิงเลยเดี๋ยวนะครับวันนี้ผมก็ต้องไปเคอรี่แล้วเคอรี่เปิดเอ้ยแหมไปเอ่ยชื่อขนส่งไม่เป็นไรนะครับโฆษณาครับเพราะว่าเขาก็บริการดีมีเบอร์ทงเบอร์แท็กให้ตามนะก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องนะกลับไปใช้บริการต่อเพราะว่าของมงคลรอให้ส่งถึงมือกับสมาชิกเป็นจำนวนมากเลยนะครับหินกำลังไปนะครับสาธุกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะที่ร่วมแบบที่สองเข้ามากันเยอะมากเลยเดี๋ยวหินโชคลาภการเงินกำลังจะไปเยือนเมื่อไปถึงเมื่อไหร่นะครับมั่นใจว่าคุณจะดีขึ้นแน่นอนทันตาเห็นเลยเพราะว่าเราทำแล้วด้วยความศรัทธานะครับมีศรัทธานะครับศรัทธาเกิดความสำเร็จเกิดไปดูดาวประจำวันนี้กันต่อนะครับวันนี้วันพุธคำนี้ก็ฝากไหว้พระราหูก็อนุโมทนาบุญด้วยครับเริ่มทยอยส่งชื่อแล้วบางคนส่งมา3คน4คน5คนนะครับก็เชื่อผมเราศรัทธาใครไม่ศรัทธาก็เรื่องของเขาเราศรัทธาเราดีขึ้นบางคนฝากมานะครับเป็นปี2ปีฝากมาเป็นร้อยๆครั้งถ้าไม่ดีขึ้นเขาจะปากเลยผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าต้องดีขึ้นต้องเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับเขาถึงฝากกันต่อเนื่องนะครับใครที่อยากรู้ว่าดีขึ้นจริงไหมแล้วเรายังไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็ไปทำอะไรมาหลายอย่างแล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ลองทำก็คือตั้งจิตตั้งใจขอพรกับพระราหูร่วมกันนะครับจัดของไหว้ให้ท่านนะครับก็สนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับวันนี้นะครับวันพุธที่3มกราคมแรม8ค่ำเดือนอ้ายนะครับแล้วก็เลิกบนปินเจโรเลิกเมื่อวานช่วงชิงแข่งขันดีมากเลยอาจารย์อื่นรายวันยังเงียบกิ๊บเลยนะครับนี่ผมเนี่ยคนดูทะลุหมื่นไปคลิปหนึ่งแล้วนะนะครับวันที่1ที่ผ่านมาโทษวันที่30ธันวาที่ผ่านมาวันที่ลอตเตอรี่ออกอ่ะคนดูหมื่นทะลุไปแล้วนะแล้วก็แหมพอลอตเตอรี่ออกไปแล้วก็กลับมาดรอปเหลือ 6-7,000 เหมือนเดิมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมื่นอยู่ตัวก็จะหมื่นเรื่อยๆทุกวันนะครับคนก็มาดูหมื่นลงทุนเลขผมเนี่ยถ้ามีกำไรก็ขอแสดงความดีด้วยผมก็ดีใจนะที่ผมช่วยทำให้คุณมีรายรับเพิ่มมีเงินเสริมมีค่ากับข้าวกันมาให้เลขใครจะมาแช่งให้เลขตัวเองหลุดนะให้เลขก็อยากให้เลขเข้าไปทั้งนั้นแหละนะครับเลิกบนโจโรเลิกล่างภูมิปาโลนั่นวันที่30มหัทโนผมจัดนะเต็มเลยนะครับแล้วก็วันที่1ก็ไปจัดงานไหว้ครูเลิกดีด้วยนะครับเลิกภูมิปาโลนะครับเลิกผู้รักษาแผ่นดินก็เป็นเลิกดีผู้รักษาแผ่นดินก็หมายถึงว่าความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนั่นแหละครับความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก็ดาวเจ้าเลิกก็เป็นดาวจันทร์เลข2ดาวการเงินซะด้วยการเงินและทรัพย์สินก็ดีถีในที่เราใช้คือเลิกล่างเนี่ยนะภูมิปาโลเนี่ยดีถีเป็นลาภะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้นะครับเลข2ดาวการเงิน
ทรัพย์สินแล้วก็เป็นลาภโชคลาภวันนี้ก็เมื่อวานกี่เด้งนะเจ็ดเด้งน้อยนะวันนี้ขอสัก10 เด้งนะครับก็ไปดูผังดาวก่อนนะวันนี้ดาวเจ้าเลิกเป็นดาวจารเลข2ดาวการเงินเป็นดาวคาเลข3ส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวเสาร์เลข7 67นะครับหุ้นรอบโลกนะครับก็เหมือนเมื่อวานแหละจัด2เซตแบ่งกันนะครับเพราะว่าบางทีเช้าคู่นี้มาแรงเย็นก็เปลี่ยนให้อีกคู่นึงมาบ้างเพราะเขาเหนื่อยแล้วเขาอ่อนแรงแล้วก็ให้เย็นคู่อื่นที่แบบตัวสำรองอยากจะลงสนามเต็มที่ได้มาโชว์พาวกันบ้างหุ้นรอบโลกนะครับรูดไป2ตัวนะอย่ารูดตัวเดียวเดี๋ยวรูดให้รูด2กับ6รูด2ไม่รูด6นะไม่รูด6 6มานะครับรูด6ไม่รูด2 2มาอย่างเงี้ยมันมาตัวเดียวอาจจะลงทุนล่างมาบนอย่างเงี้ยรูดไป2ตัวไม่ได้ใช้เงินเพิ่มมากมายอะไรแล้วถ้ามาตัวใดตัวหนึ่งมีกำไรแน่นอนถ้ามา2ตัวนะครับกำไรเยอะแน่นอนนะครับรูด2 6เจาะ2 3 2 6 2 7 3ตัวนะครับ2 3 6แล้วก็2 3 7เมื่อวานมี3ตัวแตกหุ้นนึงด้วยนะบางใครที่เล่นชอบเล่น3ตัวก็เฮไปนะครับไปดูนะครับฮานอยกับราพัฒนาวันนี้มันพุธมีราพัฒนาด้วยรูด6กับ7นะคู่นี้ปีพ.ศ.เลยนะปีพ.ศ.ใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนใจนะตามผมไปเรื่อยๆช่วยกดติดตามด้วยนะตอนนี้มีคนดูใหม่ๆเพิ่มมาเป็นแสนเลยอย่างที่ YouTube แจ้งว่ายังไม่ได้กดติดตามอาจจะกดไม่เป็นหรือว่าอาจจะลืมก็ช่วยกดนะครับเราจะได้เจอกันทุกวันแล้วก็ทุกคลิปรัฐบาลไทยนะครับผมจะได้มีคนติดตามเยอะขึ้นด้วยนะครับถ้าเรารักการชอบกันก็กดติดตามนะครับฮานอยเราพัฒนาก็รูด6รูด7นะรูด2ตัวนะครับเจาะ6 2 6 3 6 7 3ตัวแตกนะครับ6 2 3 6 2 7มาทีเถอะ1ต่อ800 1ต่อ900อูทีก็นะครับค่ากาแฟต้องมาแล้วล่ะ3ตัวเหมือนเมื่อวานได้ค่ากาแฟก็ขอบคุณนะครับถ้ายังได้น้อยไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้นะครับผมก็แซวเล่นแต่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคุณผมได้แก้วเดียวแต่คุณได้เป็น10แก้วอ่ะนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกนะครับไหนท่านชอบให้ติ๊ปนะครับยินดีรับไม่อยากเอ่ยชื่อเหมือนกันนะให้ติ๊ปบ่อยเกินแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตเขาโอเคนะครับเลขเด่นของผังนะครับผังเปล่าอันนี้ไว้ไปทำการบ้านกันนะครับก็หุ้นนะครับยี่เซต20หุ้นเราผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีครบนะไม่ยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าถ้าหยุดก็ไม่เกิน2หุ้นนะหุ้นรอบโลกก็รูด26นะข้างบนเขียนไปแล้วว่าหุ้นรูด26ฮานอยลาวเขียนแยกเป็นรูด67แล้วก็มี20หุ้นมีล็อตที่1นะครับหุ้นเช้าบ่ายล็อตที่2มีเย็น1กับเย็น2นะเราได้จำกันง่ายๆเราไม่ต้องมีพิธีเลยตองเราพูดภาษาเราเนี่ยเราจำกันง่ายๆนะครับล็อต1นะหุ้นเช้าบ่ายนะครับแล้วก็ล็อต2ก็เย็น1เย็น2ตามผังเลยอันนี้ไปทำผังเขียนการบ้านทำได้เองเลยนะเวลาผลออกมาก็กรอกๆๆนะครับระหว่างที่กรอกไปเงินก็โอนเข้ามาโอนเข้ามานะครับไปดูเลขของอาจารย์โอวิษณุกันต่อนะครับมันพุธที่3มกราคมฮานอยพิเศษจานโอให้เด่น2รอง4นะครับเจาะ4 2 2 7 4 5 2 2ฮานอยปกติจานโอให้เด่น1รอง5เจาะ1 4 5 4 6 5 6 3ฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น7รอง8เจาะ7 4 4 8 5 3 2 8เพราะว่าชุดนี้ผมก็ชอบเหมือนกันเราพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น8รอง2นะครับเลข2เลขประจำวันของเราด้วยแล้วก็เจาะ8 5นะครับ442877ก็ครบแล้วนะครับผังของผมอาจารย์ชาญแล้วก็อาจารย์โอวิษณุถ้าที่รอคลิปเลขบันทึกจากราศีรัฐบาลก็รออีกวัน2วันนะครับพอดีวันที่1เพิ่งจัดงานไปก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็เดี๋ยวอยากจะกลับมาจัดรายการช่วงที่แบบมีพลังนิดนึงเพราะว่าเวลาจัดรายการแล้วเนี่ยมันจะได้มีมนต์ขังไม่ใช่ขึงขังคนหน้าดูไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงตัวเลขที่ให้เนี่ยคนจัดมีพลังตัวเลขมันก็จะมีพลังไปด้วยขอเวลาสักวันสองวันนะครับตัวเลขมันเสร็จแล้วล่ะเพราะว่าผมทำหนังสือไปในปีที่แล้วหนังสือผมทำล่วงหน้ามาเป็น5-6 เดือนนะจะบอกเป็นปีก็เวอร์ไป
ทำตั้งแต่กลางปีนะแล้วก็มีพรีออเดอร์ด้วยนะมีเพราะว่าบอกบุญให้สมาชิกร่วมบุญก็มาสั่งหนังสือผมก็ลดให้ 1,000 แล้วก็สามารถเอาเงิน 1,000 เนี่ยมาร่วมบุญนะครับทั้งกฐินที่ผ่านมานะครับแล้วก็งานไหว้ครูที่ผ่านมาหนังสือต้องเสร็จก่อนอยู่แล้วล่ะแล้วก็ตอนนี้มีหลายท่านบอกโอ้เลขอาจารย์เข้าแล้วเพิ่งจะมาเห็นอาจารย์ขาให้พิเศษอีกได้ไหมตัดไปครับสำหรับเดือนมกรายังอยู่ในช่วงปีใหม่ผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลดให้อีก 1,000 บาทนะครับสำหรับท่านเราจะได้ไปร่วมบุญกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปีใหม่เนี่ยบางทีเราก็สามารถยังมีงานบุญอีกหลายงานนะครับที่เราทำบุญในช่วงปีใหม่มันก็จะส่งผลไปนะครับในเดือนต่อๆไปได้เฮงๆกันตลอดทั้งปีสั่งหนังสือเข้ามาได้นะครับก็จะโปรโมชั่นพิเศษในเดือนมกราจนถึง31มกราเลยนะครับลดพิเศษให้ 1,000 บาทสำหรับสมาชิกที่นะครับเป็นแฟนคลับอยากได้หนังสือไปดูเป็นแนวทางเพื่อลงทุนผมทำมาเป็นเล่มที่6เข้าเล่มที่7แล้วนะถ้าไม่ดีจริงหนังสือผมไม่อยู่ได้ถึง7เล่มนะแล้วผมก็คิดว่าจะไม่อยู่ที่7เล่มหรอกปีหน้าผมก็ทำอีกนะครับเพราะว่ายังไงแล้วมันเกินคุ้มค่าหนังสืออยู่แล้วล่ะมีกำไรสมาชิกทุกคนเลยที่สั่งหนังสือไปเขาจะบอกเลยอาจารย์พอนึงพอผมมีพรีออเดอร์อ่ะชุดแรกคือชุดที่ซื้อไปปีที่แล้วนี่แหละนะครับเป็นหน้าม้าก่อนเลยสั่งก่อนเลยนะครับสั่งก่อนแล้วบางทีบอกว่าอยากได้หนังสือก็เลยบอกใจเย็นนะครับเดี๋ยวสิ้นปีส่งให้เพราะผมต้องเอาไปเข้าพิธีหลายๆที่นะครับทำหนังสือไม่ใช่แต่สักแต่เขียนเลขลงไปเราก็ต้องทำพิธีให้ตัวเลขในหนังสือความเป๊ะปังความแม่นยำมันเกิดด้วยนะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องอาศัยสิ่งที่มองไม่เห็นครูบาอาจารย์เราด้วยนะครับแบ็คเรานะเราผมมีแบ็คด้วยนะแบ็คผมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคือองค์เทพที่ผมเคารพก็เป็นครูบาอาจารย์ผมนั่นแหละนะครับใครสนใจหนังสือก็นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยนะแล้วก็ท่านที่ครับจะให้ผมดูดวงก็ช่วงต้นปีนี้ก็จะเช็คดวงแล้วก็มีตัวเลขพิเศษของรัฐบาลส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนยันผูกดวงแก้นะครับดาวกำเนิดที่ดาวเสียเอาดาวดีที่เป็นดาวเด่นของคุณเนี่ยมาบวกกับดาวครูบาอาจารย์ดาวพฤหัสบดีที่มีพลังเนี่ยเสริมให้ดวงคุณดีตลอดทั้งปีนี้นะบอกก่อนนะทำปีต่อปีไม่ได้ทำแล้วปลูกดวงไปทั้งชาติมันเวอร์ไปนะครับเพราะดาวมันมีการเดินมีการย้ายมีการโคจรเมื่อดาวเปลี่ยนราศีบางครั้งอยู่ดีๆเนี่ยปีนี้ดีปีหน้าอาจจะไม่ดีเพราะว่าดาวเดินเข้าไปในภพที่เสียแต่ปีที่แล้วดาวอยู่ในตำแหน่งเสียปีนี้เดินเข้าตำแหน่งดีชาวราศีมันถึงเปลี่ยนดีเดี๋ยวไม่ดีดีเดี๋ยวไม่ดีไม่มีใครนะครับดวงตกไปหลายๆปีต่อเนื่องไม่มีใครดวงดีตลอด 3-4 ปีต่อเนื่องหรอกมันก็จะต้องมีดาวที่โคจรไปตำแหน่งที่เสียไปเจอพระราหูบ้างไปเจอพระเสาร์บ้างตกพบเสียอริมรณวินาศมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ดวงเราอาจจะมีการนะครับที่จะต้องมีจุดดิ่งลงไปบ้างนะครับผมเองปี66นี่ก็สุดๆเลยจากไม่เป็นหนี้ปลดหนี้ได้แล้วก็กลับมานะริมรถความเป็นหนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดีเหมือนกันนะมันก็มีแรงผลักดันมีแรงกดดันให้เราตั้งใจที่จะทำงานแล้วก็เดินไปให้มันถูกทางที่มันควรจะเดินนะครับก็ฝากดูดวงได้นะติดต่อ call center แล้วก็ใครที่อยากจะสั่งเบอร์การเงินโชคลาภนะครับที่ไหน 4-5,000 ไม่รู้อ่ะแต่ของผมนะ 2,900 เท่านั้นเองนะครับติดต่อ call center นะแล้วก็กระจกนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ช่วงบ่ายๆก็ต้องไป1รอบนะบางทีถ้าเยอะมากก็ไป2รอบนะครับเพราะว่าทางขนส่งเขาจะมีรอบเช้ากับรอบเย็นใครส่งรอบเช้าไม่ทันเขาก็ไปส่งรอบเย็นกันบางทีคนเยอะของเยอะเราไป2รอบนะครับก็5บาทนะครับใครมีโชคมีลาภแล้วก็สั่งเพิ่มอีกนะครับที่สำคัญผมบอกช่วงปีใหม่เนี่ยถ้าคุณมีโชคแล้วดีขึ้นน่ะคุณพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองแล้วเนี่ยนะครับบ้านญาติก็ยังมีนะไปช่วยติดให้เขาถ้าเขาพูดก็บอกลองติดดูก่อนนะถ้าไม่ดีก็ถอดออกแต่ถ้าดีแล้วก็ค่อยขอบคุณขอให้ขอบคุณคุณก็ได้เพราะคุณเป็นคนซื้อเช่ากระจกไปให้เขานะครับ5บ้านนะครับติดที่หน้าบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคหน้าห้องน้ำก็ในเรื่องของการเงินถ้าห้องครัวก็เรื่องของการงานนะครับถ้าความรักก็นู่นห้องนอนเลยแต่ถ้าหน้าบ้านมีต้นไม้แล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจแล้ว
ทำไมมันร้อนใจมีปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาก็เอากระจกพระราหูนี่ไปช่วยแก้เคล็ดนะครับเสริมดวงตรงนี้นะครับพระราหูกับพระเสาร์นี่เป็นมิตรกันนะครับจะช่วยตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้าน78นะครับช่วยนะครับให้บ้านเราอยู่เย็นเป็นสุขมีความมั่นคงนะครับก็เข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มตรงนี้คึกคักมากเข้าแล้วมีกำไรเข้าแล้วพอได้แล้วมันสนุกอ่ะนะมันเฮนะเหมือนรัฐบาลเนี่ยนะครับบางคนสมัยก่อนเข้ากลุ่มพอเลขหลุดไปนะเศร้าทั้งกลุ่มเลยส่งรูปมามากกันนะแล้วก็มีเพลงแบบล้อเลียนอย่างเข้ามาก็บางคนก็ไม่ขำขำไม่ออกว่าเดี๋ยวงวดหน้าจะต้องเคลียร์แล้วงวดชนงวดนะครับก็นั่นมันโบราณแล้วงวดชนงวดเดี๋ยวนี้ก็นะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแล้วนะครับเขาใช้แอปพลิเคชันกันนะครับก็เข้ากลุ่มทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รายวันนะครับผมเป็นที่ปรึกษานะครับเห็นคุยแบบสนุกแต่อยู่ในกลุ่มผมซีเรียสนะจริงจังลงทุนคือลงทุนนะเข้ามาเพื่อทำกำไรฉะนั้นเราผมแนะนำเทคนิคเนี่ยต้องอยากให้ลงทุนตามเพราะเวลาเลขเข้ามาแล้วไม่ลงทุนตามเนี่ยผมดุเลยนะเอ้าให้เลขเข้าแล้วทำไมถึงไม่ซื้อไม่ลงทุนกันไปซื้อตอนที่จะซื้อตอนที่เสียหรือไงก็ติดนิสัยการเป็นครูมานะครับเรียนจบครูมาก็อาจจะเป็นนักวิชาการสักนิดหนึ่งก็สนใจเข้ากลุ่มได้นะครับก็ตกวันละ10กว่าบาทนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณได้วันตั้งเป้าเลย300 500แล้วเลิกอ่ะคุณได้ค่าเข้ากลุ่มมัน10เท่าแน่นอนแค่ค่ารถเมย์ยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้10กว่าบาทนะรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แล้วขึ้นรถเมย์มันร้อนขึ้นรถแอร์มันเย็นแต่มันไม่ได้หรอก16บาทนะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์เข้ากลุ่มรายวันและรัฐบาลก็แจ้งได้เลยถ้าลงทุนทั้ง2นะครับ2แนวทางก็ลงก็เข้าไปเลยทั้ง2กลุ่มนะครับมีกระจกด้วยแล้วก็มีเข้ากลุ่มด้วยรับรองว่าชีวิตนี้นะครับมกราปี67นี้เราสดใสโชดช่วงแค่วันเหมือนที่เราจุดเทียนแน่นอนเราจุดเทียนชีวิตเราก็สดใสแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่ดีที่สำคัญมีนะครับเงินแล้วก็มีโชคลาภกันด้วยนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพลาดไปนิดนึงอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ที่พลาดคืออยากให้กดติดตามตรงนี้แหละแล้วกดกระดิ่งรูประฆังอ่ะมันจะมีรูปสารขึ้นมาเพราะว่าเราจะได้เจอทุกคลิปทุกคลิปบางคนเนี่ยมีนะหลายคนนะเสิร์ชไปเสิร์ชมาเสิร์ชไงไม่รู้ไปเจอเอ้ยก็ลองกดเข้ามาดูกดเข้ามามั่วๆฟังไปฟังมาเอ้ยชอบเนาะอยากคราวหน้าอยากจะดูอีกเอาหาไม่เจอแล้วเพราะตอนเข้ามาก็คือไม่ได้ดูป้ายทางเข้าเวลาจะเข้ายีหรือเข้าไม่ถูกอันนี้มีเยอะนะก็จะเสิร์ชหาเอาใจยังจำชื่อกันไม่ได้เลยดูครั้งแรกแล้วจะไปเสิร์ชชื่อกันได้ยังไงแต่เข้ามาครั้งแรกถ้าคุณกดติดตามกดกระดิ่งไม่มีพลาดเพราะพอผมจัดปึ้งหน้าผมมือกระเด้งขึ้นไปเลยไปเตือนเลยมาแล้วนะครับสนใจฟังก็กดเข้าไปดูได้นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็พรุ่งนี้ก็ยังพบกับผมได้ทุกวันนะก็จะผมก็จะเชียร์ให้คนดูเกินหลักหมื่นนะตอนนี้หมื่นหนึ่งไปวันหนึ่งแล้วแล้วก็หกเจ็ดพันห้าหกพันใจเย็นนะครับปีใหม่นี้เดี๋ยวก็ทะลุหมื่นอีกนะครับเข้าหมื่นหรือสองหมื่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเลขมันเข้าคนดูเยอะจะได้มีโชคมีลาภให้คนถูกหนึ่งคนกับคนถูกหมื่นคนนะอันไหนมันจะดีใจมากกว่ากันนะมันก็ต้องหมื่นคนเนี่ยแต่ตอนนี้ดูอยู่ห้าหกพันคนก็ถูกห้าพันคนไปก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับขอให้ได้สักสิบเด้งนะเฮงๆปังปังขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ